ได้ไหมทริปที่ยาย่าเขาไปเที่ยวกับครอบครัวของณเดชน์ที่นอร์เวย์ค่ะทริปนั้นก็จะมีภาพหวานๆลงในไอจีเต็มไปหมดเลยใช่ไหมทีนี้พอได้เจอกันเราก็อยากให้เขาเนี่ยเล่าถึงเรื่องความหวานสักหน่อยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องงานที่เจ้าตัวเนี่ยไปรำในพิธีบูชาพ่อปู่พญานาคที่จังหวัดนครพนมเห็นว่าค่าตัวเนี่ยหนักมากงดงามอ่อนช้อยสะกดคนดูได้อยู่หมัดเลยล่ะค่ะกับการไร่รำบูชาพ่อปู่พญานาคของสาวยาย่าอุรัสยาในพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชณลานพญาศรีสัตนาคราชริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมร่วมกับสาวงาม8ชนเผ่ากว่า 3,000 คนเห็นรำได้คล่องแบบนี้นะคะแต่สาวยาย่าแอบเฉลยว่ามีเวลาซ้อมอยู่แค่2ชั่วโมงเท่านั้นเลยทำให้มีอาการตื่นเต้นหนักมากงานนี้แมงเมายังแอบกระพือปีกมอยกันด้วยว่าที่เห็นน่ะใช้เวลารำแค่10นาทีแต่ได้ค่าตัวสูงถึง300,000บาทแต่พอจ่อไมค์ถามนึงย่าเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้เรื่องค่าตัวเลยสักกันนิดเพราะตั้งใจนำเงินที่ได้ไปทำบุญอยู่แล้วแหละค่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าหนูมอบให้เด็กๆเป็นทุนเรียนค่ะมันเป็นนักศึกษาที่อยู่ในนครพนมค่ะที่เหมือนแบบว่าเขาเรียนเก่งกันค่ะก็เลยเลือกทางโรงเรียนเลือกมาค่ะให้ประมาณ20คนค่ะใช่ค่ะเป็นทุนการศึกษาจริงๆอ่ะไม่ได้ต้องการค่าตัวอยู่แล้วค่ะคือถ้าถามหนูก็อยากไปร่วมงานอยู่แล้วค่ะใช่ส่วนเรื่องทริปที่พาพี่ณเดชน์พร้อมครอบครัวบินลัดฟ้าไปเที่ยวบ้านเกิดที่ประเทศนอร์เวย์นานถึง10วันดูท่าจะหอมหวานเหมือนภาพที่แม่แก้วลงให้ดูเป็นน้ำจิ้มใน Instagram เพราะทันทีที่จ่อไมค์ถามสาวยาย่าก็เขินม้วนแล้วม้วนอีกเล่าถึงโมเมนต์ที่ผ่านมาแบบตาหวานเยิ้มเลยละจ้าแต่มองหวานวันนี้ที่งานแต่งแล้วแหละโอ้ยใช่มันคือเทศกาลของที่นอร์เวย์ค่ะมันคือมิดซัมเมอร์มันคือวันที่ไม่แดดไม่หลบเลยอะค่ะมันคือวันที่ยาวที่สุดของปีเขาก็จะต้องใส่ชุดขาวแล้วก็ต้องไปเก็บดอกไม้ป่าเพื่อมาทำมงกุฎแล้วก็ขอบคุณแบบว่าธรณีกับแสงแดดที่ทำให้วันนี้ยาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบรรยากาศจริงๆมันหวานด้วยไหมคะมันก็ได้อยู่และที่เห็นว่าตอนนี้หนุ่มณเดชน์เขาไว้หนวดไว้คราวดูเป็นหนุ่มมาสเข้มไม่ใช่เพราะกำลังมีละครหรืออะไรนะจ๊ะเพราะสาวยาย่าบอกว่าเป็นช่วงพักก็เลยเปลี่ยนลุคตามสบายที่สำคัญนุ่งย่าไฟเขียวบอกผ่านกับลุคนี้อีกต่างหากจ้าณเดชน์จะลุคไหนๆก็ผ่านแหละใช่ป่ะไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆคนนี้หล่อทะลุจอใส่แต่ผ้าขาวม้ายังหล่อเลยอ่ะ